าทุกคนไปรู้จักโลจิสติกสัญชาติไทยที่ชื่อว่า Mr. B Delivery ค่ะจุดเริ่มต้นของโลจิสติกเจ้านี้นะคะมาจากคุณแบงค์จักรพันธ์สุจริตฉันค่ะซึ่งเขาเป็นทั้งผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็น CEO นะคะที่ดำเนินธุรกิจนี้มากว่า6ปีค่ะซึ่งธุรกิจนี้นะคะต่อยอดมาจากความเชี่ยวชาญในอดีตค่ะที่คุณแบงค์เนี่ยเคยอยู่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกที่ขนส่งเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเช่นอวัยวะเทียมค่ะทำให้เขาเนี่ยต้องแข่งขันกับเวลาในการขนส่งสินค้าสำหรับรูปแบบในการทำธุรกิจของ Mr. B Delivery นะคะนั่นก็คือ B2B2C ค่ะ Business to Business to Customer ค่ะลูกค้าของธุรกิจนี้นะคะนั่นก็คือเหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่ง Mr. B Delivery นะคะจะเข้าไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใน5ขั้นตอนด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่บริหารจัดการออเดอร์สต็อกสินค้านะคะแพ็คสินค้าให้ส่งสินค้าให้แล้วก็เก็บเงินแทนให้ค่ะส่วนภาพรวมของธุรกิจโลจิสติกในปี2567นี้นะคะหนึ่งปัจจัยที่ยังต้องจับตามองนั่นก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวนค่ะซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าผู้ประกอบการรายเล็กแบบนี้นะคะจะนำกลยุทธ์แบบไหนมางัดสู้ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆที่เป็นเจ้าตลาดอยู่